สวัสดีครับผมอาร์เคเอกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีชาเลนจ์มาทุกคนนะครับต้อนรับปี2024นี้นะครับก็คือการทำ wireframe นะครับ20 wireframe 20วันนะครับโดยเราจะใช้ Chat GPT นะครับในการ generate UI ออกมานะครับเราจะได้โจทย์ขึ้นมานะครับพอเราได้โจทย์มาแล้วนะครับเราจะแปลงโจทย์ตรงนั้นนะครับผมไปเป็น wireframe เราจะทำกันแค่ wireframe นะครับเราจะไม่ลงไปถึง UI นะครับ wireframe สำคัญมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารีเสิร์ชแล้วทำโฟลแล้วนะครับทำ IA แล้ว anyway แล้วแต่อะไรก็ตามนะครับเวลาที่เราจะเริ่มทำการออกแบบนะครับเราต้องทำการสเก็ตลงในตัวกระดาษนะครับหรือว่าใครใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่ผมแนะนำว่าเป็นกระดาษจะดีที่สุดนะครับเวลาที่สเก็ตนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าในหน้าจอนั้นๆ นะครับจะมีวิธีการคิดอย่างไรมีตัวอิเลเมนต์หรือว่ามีอ็อบเจกต์อะไรที่อยู่ในตัวหน้าจอนั้นๆบ้างนะครับ20วันนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับผมก็จะทำการอัปเดตทุกวันเลยนะครับผมก็เราจะมาใช้ Chat GPT นะครับ generate เดี๋ยวเรามา generate กันเลยนะครับผมก็จะใช้เป็น20นะครับ UI challenge โอเคตามนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวโจทย์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะแปลงโจทย์เหล่านี้นะครับไปเป็นในส่วนของตัว wireframe ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมโอเคทาร์กไทเมอร์โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาใช้เวลา20วันนะครับผมในการฝึกฝนในการออกแบบตัว wireframe เราออกแบบ wireframe เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยไปออกแบบในส่วนของตัว UI ต่อไปแต่ชาเลนจ์เราจะจบกันที่ตัว20 wireframe นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ Figma Begin นะครับมีทั้งหมด80บทเรียนนะครับคอร์สนี้ความยาวเกือบ18ชั่วโมงนะครับเริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับการตั้งค่ากริดนะครับออกแบบตัวออโต้เลย์เอาท์นะครับคอมโพเนนต์วาเลนทั้งหมดเลยนะครับอินเทอร์แอคทีฟคอมโพเนนต์มีการออกแบบตัวที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำโปรโตไทป์ด้วยนะครับออกแบบตัว Responsive ทำดีไซน์ซิสเต็มนะครับ Responsive ทำทั้ง3หน้าจอเลยนะครับ Desktop Tablet แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวโมบายด้วยนะครับเรียนกันคุ้มไปเลยนะครับคอร์สนี้ผมแนะนำเลยนะครับ1,990 บาทนะครับจากราคา 2,490 บาทถึงวันที่20มกราคมนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ